จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการตามแผนการรับผู้ป่วยโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมารักษาที่บ้านตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันซึ่งชาวอุบลราชธานีที่ประสงค์จะกลับมารักษายังภูมิลำเนาสามารถแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางคือผ่านสายด่วน call center ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีช่องทางที่2ผ่านภาคเอกชนและช่องทางที่3ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสายด่วน1330กด15โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ประสานและสรุปข้อมูลการเดินทางตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2564มีจำนวนผู้ป่วยเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเดินทางโดยรถไฟ1เที่ยวรถบัส20เที่ยวและรถตู้คนอุบลไม่ทิ้งกัน12เที่ยวรวมจำนวนผู้ป่วย 1,400 คนเมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจุดรับส่งผู้ป่วยไว้2จุดคือสถานีรถไฟอุบลราชธานีและลานจอดเฮลิคอปเตอร์มณฑลทหารบกที่22โดยกำหนดบริเวณในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกจุดแจกจ่ายอาหารเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอจัดเตรียมระบบไฟฟ้าส่องสว่างรถสุขขาเคลื่อนที่รถเก็บขยะติดเชื้อจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนรวมทั้งมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่โดยรอบและได้จัดเตรียมรถพยาบาลในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันทีสำหรับการจัดเตรียมพื้นที่และการจัดรถรับส่งผู้ป่วยไปรับการดูแลรักษายังภูมิลำเนามีการจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยมณฑลทหารบกที่22และมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสนับสนุนยานพาหนะพร้อมคนขับโดยจะมีการแยกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอแบ่งตามโซนเพื่อความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดระดับอำเภอและระดับชุมชนเมื่อผู้ป่วยเดินทางไปถึงภูมิลำเนาจะมีการเอ็กซเรย์ปอดให้กับผู้ป่วยทุกคนเพื่อแยกระดับอาการเจ็บป่วยก่อนส่งมอบผู้ป่วยระดับ1และ2เข้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดระดับอำเภอและระดับชุมชนเพื่อดูแลเป็นเวลา14วันหลังจากนั้นผู้ป่วยจะต้องกลับไปสังเกตอาการต่อที่บ้านอีก14วันโดยทุกศูนย์จะมีการจัดระบบดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้ป่วยและชุมชนรอบข้างอีกด้วย